สวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพลันฉันได้พบเธอโอ้ลา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 โอ้ลา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 สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนออนไลน์กันเป็นวันแรกเลยนะคะมาพบกับคุณครูอีฟวันนี้เนื่องจากสถานการณ์โควิดก็ยังระบาดอยู่เราก็เลยต้องเจอกันในการเรียนออนไลน์นะคะเด็กๆ เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆสบายดีไหมเอ่ยก่อนอื่นคุณครูขอแนะนำตัวก่อนนะคะบางคนรู้จักแล้วบางคนก็ยังไม่รู้จักสวัสดีอย่างเป็นทางการนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆคุณครูชื่อคุณครูอะไรคะคุณครูอีฟนะคะคุณครูอีฟประจำชั้นอนุบาล2ทับ2นะคะชั้นอนุบาล2ก็จะมีคุณครู3ท่านด้วยกันนะคะชั้นอนุบาล2ทับ1ก็จะเป็นคุณครูสายได้รับหน้าที่สอนวิชาคณิตศาสตร์เดี๋ยวเด็กๆก็จะได้เรียนวิชาคณิตศาสตร์กับคุณครูสายนะคะต่อไปก็คือชั้นอนุบาล2ทับ2ก็เป็นครูอีฟเองนะคะวันนี้ครูอีฟจะมาสอนในวิชาภาษาไทยนะคะเด็กๆแล้วก็จะมีคุณครูต๋อมเป็นคุณครูประจำชั้นอนุบาล2ทับ3นะคะได้รับหน้าที่สอนวิชาภาษาอังกฤษนะคะเรามารู้จักกันแล้ววันนี้คุณครูจะมาสอนเด็กๆก่อนอื่นเราต้องมาทบทวนกันก่อนนะคะพยัญชนะไทยวันนี้คุณครูจะมาทบทวนให้เด็กๆพยัญชนะไทยมีกี่ตัวคะเด็กๆพยัญชนะไทยมีเท่าไหร่คะมี44ตัวค่ะพยัญชนะไทยมี44ตัวเด็กๆก็เคยเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล1มาแล้วใช่ไหมคะวันนี้เราจะมาทบทวนพยัญชนะไทยมี44ตัวเด็กๆพูดตามคุณครูอิฟนะคะพยัญชนะไทยมี44ตัวไปเลยนะคะเรามาอ่านกันก่อนเด็กๆ ดูตามไปเลยนะคะแล้วก็พูดตามคุณครูด้วยนะคะลูกกอไก่ขอไข่ขอขวดขอควายขอคนขอระฆังงองูจอจานฉอฉิ่งช่อช้างส่อโซ่ชอกระเชอยอหญิงดอชดาตอประจักษ์ถอฐานทอมนโททอผู้เฒ่านอเนนดอเด็กตอเต่าถอถุงทอทหารทอธงนอหนูบอใบไม้ปอปลาขอพึ่งฝอฝาพอพานปอฟันพอสำเภามอม้ายอยักษ์รอเรือลอลิงวอแหวนสอสลาสอฤษีสอเสือหอหีบลอจุลาออ่างหอนกฮือครบ44ตัวแล้วอันนี้คุณครูอิ๊บให้เด็กๆฝึกอ่านไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดกันอีกทีนึงเด็กๆทบทวนแล้วกอไก่ถึงหอนกฮือทีนี้เรามาดูวิธีการเขียนกอไก่อย่างถูกวิธีนะคะลูกก็กอไก่ของเด็กๆนั่นเองกอไก่เราจะเริ่มต้นการเขียนรอยประนะคะลูกกอไก่จะต้องเริ่มจากเส้นล่างเด็กๆ เห็นเส้นล่างสุดเลยไหมคะเส้นบรรทัดของเด็กๆจิ้มจากเส้นล่างลากขึ้นไปจนเลยเส้นกลางนิดนึงแล้วเด็กๆก็ใส่ปากแหลมๆเห็นไหมคะเด็กๆ ดูตามลูกศรเลยค่ะเขียนขึ้นไปโค้งแล้วก็ใส่ปากแหลมโค้งไปด้านหลังเด็กๆหลายคนเขียนได้แล้วใช่ไหมคะตั้งแต่อยู่อนุบาลหนึ่งแล้วตามรอยประเด็กๆค่อยๆลากไม่ลากออกนอกเส้นด้วยนะคะถ้าออกนอกเส้นทำยังไงคะลูก
เด็กๆ ก็ลบให้สะอาดแล้วเขียนใหม่ใจเย็นๆนะคะไม่ออกนอกเส้นเป็นการฝึกสมาธิของเด็กๆ ด้วยเด็กๆทำได้ไหมคะทำได้นะคะการเขียนและการอ่านพยัญชนะไทยของเราเอาวันนี้คุณครูอิฟก็มาฝึกให้เด็กๆอ่านเดี๋ยวเราจะมาอ่านกันแบบนี้ทุกวันเลยเด็กๆอย่าเพิ่งเบื่อนะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูอิฟก็จะมาบอกวิธีการเขียนพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวเลยที่ถูกต้องเราต้องเขียนยังไงการอ่านทบทวนและก็การเขียนตัวอะไรคะลูกเขียนกอไก่วันนี้ก็ได้จบลงไปแล้วคุณครูอยากฝากเด็กๆนะคะช่วงโควิดเด็กๆรักษาสุขภาพออกนอกบ้านต้องทำยังไงคะสวมหน้ากากอนามัยด้วยใช่ไหมคะอยู่ที่บ้านเด็กๆก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านด้วยนะคะทำได้ไหมคะหยิบจับอะไรเด็กๆต้องทำยังไงคะล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วโควิดก็จะไม่มาหาเราอ้าวสำหรับคลิปนี้คุณครูอิฟขอจบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเด็กๆจะเบื่อก่อนเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าแล้วเราก็มาอ่านพยัญชนะไทยมาเขียนพยัญชนะไทยกันต่อนะคะสำหรับคลิปนี้คุณครูอิฟขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ